สวัสดีตอนสาวๆวันที่สามใช่ไหมถูกแล้ววันนี้กะจะขึ้นไปสกีกันอากาศไม่เป็นใจแม้แต่ลิฟต์ยังไม่เปิดอยู่เมฆขยับเลยอ่ะลมแรงขนาดลิฟต์ยังไม่เปิดเลยเธอเห็นไหมแกคิดดูสภาพคนที่เขามาถึงเมื่อวานเย็นแล้ววันนี้กะจะนั่งสกีจริงไม่แต่คนที่อยู่ข้างบนมันก็ยังสกีได้ไหมได้แหละถ้าเขาจะสกีนะแต่ทีนี้คนที่อยู่ข้างล่างมันขึ้นไปไม่ได้ไงคือถ้าสกีลงมาข้างล่างก็กลับขึ้นไปไม่ได้ต้องสกีแค่อยู่โซนข้างบนหรือโซนใช่ข้างบนจะเปิดด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเหอะไอ้สกีลิฟต์อะถ้าเกิดสกีลงมาก็ได้แค่รอบเดียวเอาแล้วกูกลับขึ้นไปไงอะอะไรประมาณเนี้ยไม่เปิดหรอกถ้าอันนี้ไม่เปิดอะโอ้เซ็งมากเลยค่ะถ้าข้างล่างมันไม่เปิดข้างบนเปิดก็แตกแต่วันนี้เราจะไปสปามันไม่ฝืนเปิดว่าลงแรงโอเคโอ้ fish เช้านี้จอยโชว์ฝีมือตำส้มตำนะคะทุกคนลูกศิษย์พี่นุ่นเออเดี๋ยวมาคอยดูหน้าตากันนี่นะคะเสร็จแล้วหน้าตาส้มตำอาหารเช้าเราวันนี้ไส้กรอกแล้วก็ส้มตำน้ำส้มคั้นส้มตำน้ำส้มคั้นอือฮึไข่ดาวอู้อันนี้ไงช้อน still no gondola yeah still close ส้มตำกับอะไรนะไส้กรอกโอ้โห bon appétit grazie thank you for the hard work เช้าเลยนะปลาปลา no chili นะ half chili small chili ได้เหรอตอนนี้นะคะที่ฉันก็ยังแบบอยู่ในบ้านอยู่ในผ้าห่ม นี่มาสกีหรือมานอนเออวันนี้แบบว่าเขาปิดกระเช้านะคะไม่เปิดเลยเพราะว่าตอนเนี้ยหิมะตกแล้วก็ลมนะคะเขาก็เลยไม่เปิดเพราะว่าเมื่อวานตอนที่เราเล่นสกีลงมาตอนนั่งลงมากระเช้าแบบว่าสั่นแบบโอ้ยลมแรงมากนะคะตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรแล้วดูจากสภาพอากาศเมื่อวานคิดว่าจะดีเออเราก็เลยเช่าสกีแล้วก็ทิ้งไว้ใส่ล็อกเกอร์ไว้ใช่ไหมอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวแฟนก็คงจะไปถามนะคะว่าจะได้เงินคืนไหมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปเล่นสกีด้านบนได้นะคะแล้วก็สเลดดิ้งอ่ะก็เล่นไม่ได้เออตั้งใจมาว่าจะแบบมาเล่นสกีแล้วก็มาสเลดดิ้งตอนกลางคืนก็คือเขาจะมีแค่วันเดียวอ่ะคือวันศุกร์อ่ะเออแล้วสรุปเมื่อคืนก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าลมแรงเขาปิดไม่ให้ขึ้นนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปสปากันแล้วก็จะกลับมากินหมูกระทะต่อที่บ้านนะคะทุกคนอันเนี้ยมันจะนวดขาดีเดี๋ยวพอขึ้นจากน้ำจะรู้สึกมันไม่มีขาI'm
อย่าให้เสาขาดนะมึงโอ้ยเย็นตูดมันมีน้ำอยู่ในไปหาเก็บลูกสนกันได้อารมณ์มากเย็นตูดอพาร์ตเมนต์น่ารักมากเลยนะคะเราพักอพาร์ตเมนต์นี้นะเออใช่ใช่ใช่แข็งแกวันนี้หิมะตกนะคะหิมะตกค่ะวันนี้ก็คือแบบเล่นสกีแล้วก็สเลดดิ้งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากอนโดล่าหรือว่ากระเช้าไฟฟ้านะคะเขาปิดนะคะข้างล่างยังมองไม่เห็นขนาดนี้ข้างบนนี่มันจะมีรีสอร์ทอยู่ข้างบนนะคะก็คือโรงแรมเนาะก็คือแบบอยู่แต่ในโรงแรมไม่ต้องออกไปไหนเลยอะไรประมาณนี้แหละนี่คือเมืองตอนเช้านะไม่ใช่ตอนเช้าตอนแบบเออยังไม่มืดอ่ะเขามาด่าตอนเช้าใช่ไหมมองไม่เห็นแกไม่ไหวใช่ไหมนี่นะคะมื้อนี้มื้อสุดท้ายของดินของดินเนอร์ที่จะอยู่ที่นี่นะจ๊ะเราก็จัดหมูกระทะเบาๆเลยนะคะทุกคนส่วนผู้ชายเขามีพาสต้าแล้วก็มีสเต็กเนอะไม่แน่เราอาจจะแอบจบฝั่งของเขาบ้างแกเอานี้แช่น้ำไหมผู้ชายเขามีพาสต้าจ้าเออๆใช่
ของผู้ชายดูสิมีสลัดมีสเต็กของผู้หญิงนะคะเกินครึ่งโต๊ะจนผู้ชายถามว่าเธอจะให้ฉันไปกินในห้องนอนใช่ไหมพัสดุ